คุณนี่ก็เป็นคู่เปิดหัวของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลเลยนะครับก็เป็นคู่ที่เรียกแฟนมวยเข้าสนามเร็วเลยคู่นี้ต้องบอกว่าปืนกลนี่ก่อนหน้านี้นี่แม่มีการเหมือนกับว่าฝากแค้นไว้ก่อนครับด้วยการเอาชนะสปรินเตอร์ดับแปลงกองปราบหรือว่าสปรินเตอร์ลูกบอกอบอกนั้นนี่คว้าแชมป์ไปด้วยนะแชมป์มวยรอบหมาแดงเป็นแชมป์ของเวทีอ้อมน้อยรุ่น15ใช่ครับแชมป์หมาแดงเวทีอ้อมน้อยรุ่น115ปอนด์ครั้งนี้ครับดับแปลงข้องใจครับส่งดาบเทวดามาถอนแค้นครับมาดูกันว่าเกมมาชกเป็นอย่างไรครับดาบเทวดาครับหรือชื่อเดิมยุทธศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับเป็นมวยฝีมือนี่ครับถึงแม้รูปร่างจะเสียเปรียบเนี่ยดูรูปร่างบอกว่าเห็นชัดเลยนะสำหรับคู่นี้ฝ่ายแดงนี่สูงเหมือนต้นไม้ริ้วลมเลยครับปืนกลเนี่ยยกแข้งทีนี่ขึ้นแทบหัวเลยนะต้องบอกว่าโดนหักล้มอย่างนี้นะครับลงไปนี่ซ้อมมาดีๆนี่แรงหายได้ครับครับกระดูกการผ่านมวยครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำมือครับสำหรับแบบเทวดาแต่ว่าฟอร์มสดร่างกายดีช่วงนี้ต้องให้ปืนกลครับหลายคนมีภาควิจารณ์ครับว่าปืนกับดาบเจอกันจะเป็นอย่างไรครับก็มาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมหลายท่านก็ทราบผลกันไปแล้วแต่ปืนนี่ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเลยนะเป็นมวยโจรเลยแต่ว่าดาบนี่เป็นมวยตำรวจอ่ะแน่นอนก็ต้องมาดูเกมกันครับนี่ครับเกมมาชกยกที่4ครับก็ขึ้นมาในเหล็กเปิดครับดาบเทวดาต่อ 3-2 ครับหมดยกแรกดาบเทวดาต่อ19หมดยก2ก็ยังต่อ19เพราะว่าหน้าเสือทรงมวยดูดีกว่าเยอะครับแต่ว่าที่ไม่ต่อไกลเพราะว่าทางด้านปืนกลเนี่ยยาวกว่าจริงๆโอ้แล้ววันนี้มีแข้ง2แข้งเลยรูปร่างได้เปรียบครับหมดยก3เนี่ยปืนกลพลิกกลับมาต่อ5-3ครับเพราะว่าเริ่มทำได้วางแข้งขวายาวๆเนี่ยครับท่านผู้ชมไฟนี้ครับปืนกลก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยเล็กนครศรีภาคใต้นะก่อนจะมาเก็บตัวที่ค่ายราชานนท์ครับเป็นเวลา1สัปดาห์ปืนกลนี่ก็เป็นหลานชายแท้ๆนะของจ่ายุทธกองสืบครับก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยจ่ายยุทธกองสืบนะครับบ้านของพวกน้องโดมเลยน้องโดมนี่ครับดาบเทวดาผมมีจังหวะต่อยหมัดแล้วพิเตียงนะทำได้สวยครับชุดนี้แต่เจ้าปืนกลนี่ไม่มีคำว่ายอมครับโอ้โหต่อยหมัดขวานี่น่าสะบัดเลยครับดาบเทวดาโอ้โดนเยอะๆไปเปล่าครับดาบเทวดาไฟนี้ปืนกลนี่จังหวะจะเสียจะเสียนี่มีแข้งขวาตลอดครับ ครับจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นแข้งซ้ายครับแม่ยืนสองกาดทำได้ดีครับแต่จิตหัวใจไม่ต้องพูดถึงครับดาบเทวดาพยายามต่อยหมัดแต่หมดยกก่อนครับโอ้นี่ครับบรรยากาศของศึกใหญ่ที่ผ่านมาครับหมดยก4ครับปืนกลขยับต่อเป็น 4-1 ครับว่าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับทางด้านดาบเทวดาก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับคือพยายามทำเต็มที่นะแต่ยังไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าปืนกลนี่ยาวจริงๆครับแข้งขวานี่ทำได้ดีถึงแม้ว่าวงในนี่จะโดนหักเหลี่ยมเททิ้งบ้างนะแต่ว่าคือถ้าอยู่วงนอกเนี่ยปืนกลแกแข้งขวานี่แกทำงานได้ดีครับราชิงทำได้ก่อนครับออกก่อนทำให้ได้เปรียบครับสำหรับปืนกลสุดท้ายครับดาบเทวดาไม่มีทางเลือกครับเป็นรองต้องเดินอย่างเดียวครับไปจดๆจ้องๆนี่เข้าร้องแข้งได้สบายนะสำหรับดับเทวดาถูกครับพอวงในก็เป็นคนแกก็แลกด้วยที2ทีครับแล้วก็ผักออกไปเชื่อว่าอยู่วงนอกนี่ได้เปรียบกว่าเยอะครับเพราะว่ายาวกว่านี่ครับโอ้โหตั้งแต่ได้แชมป์มานี่ต้องยอมรับเลยอาวุธหลากหลายขึ้นนะปืนกลเนี่ยมีเตะตัดล่างลูกตุกติกเนี่ยมาช่วยครับทำให้รบกวนคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเลยครับสำหรับปืนกลนี่ครับมัดขวานี่เป็นกำแพงหน้าสกัดกั้นการเดินของดาบเทวดาได้ดีครับนี่พยายามต่อยล่างสลับบนครับดาบเทวดาแต่ปืนกลนี่โตมาแต่ละดอกนี่ทั้งศอกทั้งหมัดต้องบอกว่าช่วงชั่วโมงนี้นี่สดจริงๆครับปืนกลรูปร่างต่อยใครไม่มีเสียเปรียบครับนักชกรายนี้นี่ครับเปลี่ยนยืนได้ทั้งสองกาดครับทั้งกาดขวากาดซ้ายครับนี่จังหวะนี้ดูวงในครับดาบเทวดาก็เร่งสุดชีวิตเลยครับเพราะว่าแม่อยู่ค่ายดับแปงนี่ไม่ต้องการันไม่ต้องสืบแล้วครับถ้าชนะมานี่การันตีได้เลยครับอัดฉีดแน่ๆก็พยายามเดินต่อเนื่องครับแต่ด้วยความยาวแล้วก็ความสดของปืนกลครับทำให้ดาบเทวดานี่ยังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนครับเนี่ยโอ้ลูกตุกติกนี่ความเร็วนะต้องบอกว่าเป็นผลเลยนะสำหรับปืนกลไฟนี้
กลายเป็นมวยฝีมือไปเลยครับปืนกลนี่ครับโอ้หมัดยับนำครับทำให้ดาเทวานี่ออกอาวุธไม่ถนัดเลยครับแล้วแกยับแม่นด้วยครับดูครับถึงแม้ลูกยับนี่จะเป็นลูกเบานะแต่ว่าสามารถทำลายคือจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเลยนะสำหรับลูกยับนี่ครับก็ครบยกครับไม่มีปัญหาครับดูครับทางด้านดาบเทวดาก็รับสภาพแล้วครับวันนี้มานี่ถึงแม้ว่าร่างกายจะดีก็จริงครับแต่ว่าเล็กกว่าครับก็ยังตีไข่แตกให้เพื่อนร่วมค่ายไม่ได้นะสำหรับดาบเทวดาก็คุณคนก็ย้ำแค้นค่ายดาบแป้งนครบาลหรือว่าแป้งก้องปราบไปอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เอาชนะทางด้านสปินเตอร์มาแล้วครับนี่ครับกรรมการพงพันธ์รวมคะแนนก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับปืนกลเล็กนครศรีกรรมการนี่ก็การันตีครับกรรมการยอดเยี่ยมลุมพินีปี2556ที่ผ่านมาครับก็น่าติดตามนะ